สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนิงปณิตาต่อกลับไฮโซแชมป์หลังถูกขู่ฟ้องทำให้เสียชื่อเสียงหลายคนคงยังจำได้ดีสำหรับกรณีของน้ำหวานเดอะเฟสหรือน้ำหวานลักนภัทรวงศ์ธนทัศน์เพิ่งจะเลิกรากับสามีมาหมาดๆท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องมือที่3ซึ่งว่ากันว่าเป็นไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์นักธุรกิจหมื่นล้านแต่ล่าสุดมีเหตุฉาวโฉดที่พัทยารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซคนดังเอาแก้วฟาดหน้าเพราะหึงนึกว่ารัศมีแขเป็นผู้ชายล่าสุดสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าคือจริงๆหนิงต้องเรียนแบบนี้นะคะที่มีการนำเสนออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกเอาแบบนี้ทางคุณแชมป์เองเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาจะฟ้องใครเขาไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์หรืออะไรมันเป็นข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทางคุณแชมป์ได้ทำแบบนั้นแล้วหรือเปล่าในส่วนของหนิงเองก็ยังไม่ได้รับหมายศาลหรือหมายเรียกอะไรนะคะถ้าถามว่ามีการคุยกับเพื่อนๆที่มีริสไลน์ชื่อไหมก็มีการคุยกันนะคะแต่ในดีเทลก็ยังไม่มีใครเห็นหมายตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ถ้าหมายส่งมาเราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องทำต้องไปชี้แจงเราต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้วคงไม่ได้จะหนีหรืออะไรหรอกค่ะถามว่าถอนฟ้องคดีแพ่งทั้งหมดกับไฮโซน้ำหวานไปหมดแล้วหรือเปล่าหนิงตอบว่าถามว่าจุดไหนที่เขาจะฟ้องเรามันอาจจะด้วยความที่เราทำงานอยู่ในวงการก็มีการอ่านข่าวมีการเล่าข่าวเอาจริงๆตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ยินจากปากของคุณแชมป์เองหนิงเลยคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรสำหรับตัวหนิงเองนะคะต้องบอกว่าเรื่องของคดีความมันมีเรื่องพัวพันกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอยู่แล้วกับคุณน้ำหวานเองนะคะและวันนี้หนิงกับคุณน้ำหวานเองก็เคลียร์กันจบแล้วคดีความทั้งหมดมันมีตั้งแต่8ปีที่แล้วซึ่งล่าสุดก็มีการขึ้นในส่วนของศาลอาญาได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วและมีขึ้นในส่วนของศาลแพ่งส่วนเรื่องผลสรุปก็คือหนิงถอนฟ้องทั้งหมดค่ะถามว่าทำไมถึงถอนฟ้องหนิงว่าสำหรับตัวหนิงเองมันมีเรื่องราวที่ทำให้เวลาเราต้องขึ้นศาลเราจะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วมันเหมือนเป็นพลังงานลบที่อยู่ในใจเราและวันนี้เราโตขึ้นเราเป็นแม่คนเราต้องสอนลูกต้องดูแลน้องๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหลุดจากสิ่งเหล่านี้ถ้าอนาคตมีหมายศาลจากฝั่งคุณแชมป์เข้ามาเราพร้อมรับมือสู้ไหมหรอเอาจริงๆวันนี้อย่าใช้คำว่าจะสู้เลยดีกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดำเนินการในส่วนที่เราดำเนินการและชี้แจงในส่วนที่เราต้องชี้แจงดีกว่าคงไม่ถึงขั้นจะไปเอาชนะการแบบฟ้องมาจะฟ้องกลับคือไม่ถ้าเขาฟ้องมาเราก็ชี้แจงและดำเนินการในส่วนของเราแค่นั้นพอส่วนสายตรงโทรไปถามเลยไหมก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ